น้องๆหลายคนคงชอบรับประทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมครับอยากรู้ไหมครับว่าทำไมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจึงมีเส้นหยักๆมีประโยชน์อย่างไรไปหาคำตอบกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับการที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีเส้นลักษณะหยักๆก็เป็นเพราะทำให้มีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับเส้นตรงในปริมาณที่เท่ากันเส้นหยักจึงใส่ซองที่มีขนาดเล็กกว่าและความหยักยังทำให้หักยากกว่าจึงเก็บรักษาได้ง่ายเส้นหยักยังทำให้รับประทานได้สะดวกเพราะคีบด้วยตะเกียบได้ง่ายกว่าและอุ้มน้ำซุปได้มากกว่าเส้นตรงจึงทำให้เราได้ลิ้มรสชาติของความอร่อยเต็มที่ทุกครั้งที่รับประทานครับเชื่อหรือไม่แม่เหล็กแรงสูงสามารถดูดให้ซีเรียลเคลื่อนที่ได้